สวัสดีนักศึกษาวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการคุยถึง Aspen Dynamics นะครับ Aspen Dynamics นะซึ่งจะเป็นพาร์ทเนอร์นะมานะครับ Aspen Dynamics ตัวนี้มันเป็นพาร์ทเนอร์ของตัว Aspen Plus นะการบรรยายตัวนี้เนี่ยผู้ทำเอกสารการบรรยายก็เป็นสเปนนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงนะฮะเว็บไซต์นะที่ดาวน์โหลดมาชื่อตัวนี้นะฮะ Aspen Dynamics นะฮะเป็นเว็บฟอร์มนะคุณไปดาวน์โหลดมาได้นะติดตามนะครับโอเคนะฮะAspen Dynamics นะ Dynamics เนี่ยเป็นตัวท็อปอัพบน Aspen Plus เพราะฉะนั้นวิธีที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะต้องทำงานบน Aspen Plus ก่อนปึ๊บเสร็จแล้วก็ไปทำนะทำใน Aspen Dynamics ตัวอย่างเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้เขาจะใช้หนึ่งตัวอย่างมานะเป็นแค่เท่าจริงๆตัวอย่างนั้นเดี๋ยวคุณต้องรู้ว่าคืออะไรนะเสร็จแล้วเขาก็จะทำไดนามิกเสร็จแล้วพอทำไดนามิกเสร็จปั๊บเนี่ยไอไดนามิกเขาเนี่ยมันจะมีรีสปอนส์จากสเตตนะสเตตรีสปอนส์ตัวนั้นนะครับสเตตรีสปอนส์นะครับโอเคนะเราจะต้องรู้อะไรนะฮะเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องรู้แอสเปกต์ไดนามิกAspen Steady State เราก็ดู Dynamic เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะดูว่าเขาทำยังไงนะฮะ Procedure ในการทำ Dynamic นะฮะตัวอย่างเรารู้จักนะ Fast Start อันนี้รู้จักไหม Fast Start อันนี้ไม่ใช่แบบดำนะจ๊ะนะฮะนี่คือตัวอย่างนะนี่คือ Aspen Plus Aspen Plus เนี่ยใช้ทำอะไรเป็น Steady State แล้วมันทำแบบนี้ออกมาละให้คุณนะทำ Conceptual Design คุณใช้ในวิชาแพนได้นะครับ Equipment Design นะฮะคุณอาทิตย์ปีหน้าคุณเรียนใช้คุณเรียนดีไซน์และไซซิ่งได้แล้วตัวที่สำคัญตัวนี้มันเป็น initial condition มันเป็น initial condition ของ dynamic เพราะนั้นคุณต้องทำ aspen plus ก่อนพอได้ aspen plus ปั๊บเนี่ยมันจะต้องส่งไปที่เป็น aspen dynamic ตรงนี้เรายังไม่เคยเรียนมานะครับนะหลังจากส่งไปเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็จะไปวิเคราะห์เป็นอะไรได้นะฮะเป็นตรงนี้นี่คือหน้ากากของ aspen dynamic คุณก็จะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ unsteady state ได้วิเคราะห์ dynamic behavior ได้นะนะใส่คอนโทรลลูปนี่เนี่ยถ้าดูดีๆตรงนี้จะเป็นคอนโทรลลูปของมันนะใส่คอนโทรลลูปลงไปได้พอใส่คอนโทรลลูปไปเสร็จปั๊บคุณยังจูนไม่ได้อีกนะจูนไม่ได้เลยนะจูนไปก็คือหาค่าเคเท่าไรเท่าดีด้วย Aspen Dynamics นะครับขั้นตอนนะในการทำเริ่มต้นทำ Aspen Plus ก่อนทำ Aspen Plus ให้มันรันได้ก่อนพอมันรันได้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าบางอย่างใน Aspen Plus เพื่อจะใช้ให้มันส่งต่อไป Aspen Dynamics ได้คุณต้องกำหนดค่าเพิ่มขึ้นมานะพอกำหนดค่าเพิ่มเสร็จก็สั่งให้มันรันในลักษณะที่เป็น Aspen Dynamics แล้วก็ส่งไปพอส่งไปเสร็จปั๊บคุณก็ไปเล่นค่ามันได้ตัวนี้รู้จักใช่ไหมคืออะไรแฟชชั่นนะแฟชชั่นคือหลักการเข้ามาก็คือคุณมีฟีดเข้ามานะฟีดเข้ามาต้องรู้คอนดิชันของฟีดนี่คือคอนดิชันของฟีดอันนี้คือคอมโพเนนต์ของฟีดพอฟีดเข้ามาเสร็จปั๊บโอเปอเรเตอร์ในนี้ทำงานยังไงโอเปอเรชันในนี้ทำงานงานยังไงแฟชมันแฟชมันคือทำให้ความดันมันลดลงพอความดันมันลดลงปั๊บมันก็เข้าสู่คลิปเบี้ยใหม่คลิปเบี้ยใหม่ไอ้นี้นะคลิปเบี้ยที่ความดันใหม่เปลี่ยนความดันเปลี่ยนสเตทนะเปลี่ยนความดันเปลี่ยนแปลว่าความดันเทมเพอเรเจอร์เทมเพอเรเจอร์อะไรพวกนี้ก็คือเปลี่ยนสเตทเปลี่ยนสเตทปั๊บก็วิ่งไปหาคือคุยเรื่องใหม่คุยเรื่องใหม่นี่คือสเตทใหม่เห็นไหมว่าความดันมันเป็นไงมันลดลงใช่ไหมเพราะฝันก็คือลดพอลดเสร็จปั๊บลดความดันลงปั๊บบางตัวในนี้กลายเป็นไอออกมาบางตัวในนี้กลายเป็นไอมาเข้ามาเป็นลิควิดแซตเตอร์เลตลิควิดแซตเตอร์เลตก็คือมันแซตแล้วมันเตรียมตัวที่จะกลายเป็นไอแล้วมันที่เมเจอร์นี้ที่ความดันนี้มันแซ่ดสุดแล้วจะกลายเป็นไหนแล้วถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเฟสทันทีนะเพราะมันเปลี่ยนเฟสทันทีนะเพราะมันแซ่ดแล้วมีตัวแล้วนะเปลี่ยนเฟสทันทีปั๊บเขาก็เลยลดความดันมาลงนะฮะลดความดันมาลงปุ๊บนะฮะคุณเห็นตรงนี้ไหมเรียนแอสเปนพัทจำเป็นจะต้องรู้ตัวนี้ไหมไม่จำเป็นนะครับแต่ตรงนี้เขาบอกมาเพราะอะไรเมื่อกี้ผมบอกคุณแล้วว่าก่อนที่จะส่งแอสเปนพัทเนี่ยไปแอสเปนไดนามิกคุณต้องบอกค่าอะไรบางอย่างเมื่อกี้เขาบอกขนาดมันว่าขนาดมีผลต่ออะไรมีผลต่อการออกแบบระบบควบคุมแปลว่าขนาดของถังมียังไงนะครับโอเคอันนี้เขาทำ Aspen Plus เวอร์ชันเหลาเย่นะฮะ 7.2 นะฮะเป็นเวอร์ชันเหลาเย่ของเราเป็นเวอร์ชันอะไรประกาศให้โลกรู้หน่อย 8.8 นะครับนะ Officially นะ 8.8 นะครับอันนี้เหลาเย่นะเริ่มต้นเขาออกถังมาใส่อันนี้มาจากไหนเอามาจากนี้ใช่ไหมเอามาจากลาวรีนะจากลาวรีเมื่อวานนะฮะย้ายมาตั้งแต่ว่าเป็นมีหนึ่งนะเสร็จแล้วเขากำหนดสตรีมใช่ไหมกำหนดอย่างนี้คุ้นๆใช่ไหมกำหนดสตรีมนะสตรีมต่างๆ1 2 3นี่พอกำหนดสตรีมเสร็จปั๊บคุณก็ต้องให้อะไรให้อะไรบ้างนะฮะให้องค์ประกอบบัตร
ตัวนี้ก็โปรเซสให้แล้วว่าในสตรีมเขามีอะไรบ้างสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแปดนะห้าหกเจ็ดแปดถ้าไม่มีคุณต้องทำยังไงในสตรีมถ้าไม่มีทำยังไงต้องไปเรียกมานะแต่ในแฟลชตัวนี้มันอยู่ในลาบรีอยู่แล้วคลิกมาปั๊บมันไม่หายอยู่เลยนะหลังจากนั้นเสร็จคุณก็กำหนดอะไรเนี่ยกำหนดอะไรกำหนดอีควิลิเบียมได้กำหนดอีควอเรชั่นออฟสเตทให้มันนะอีควอเรชั่นออฟสเตทแล้วก็ไปกำหนดอะไรอีกอันนี้กำหนดโพซิชันนะกำหนดสารกำหนดเทอร์โมไดนามิกเขากำหนดโพซิชันมันนะโพซิชันตัวนี้ก็คือโพซิชันขาเข้านะขาเข้าเป็นมวลแฟกชันของ3ตัวเนี่ยแฟกชันของมันแฟกชันมวลแฟกชันแล้วต้องมีเกินหนึ่งเท่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่จุดสี่จุดหนึ่งนะฮะก็พอดีครบหนึ่งพอดีนะครับนะเป็นเวเปอร์เวเปอร์แฟกชันเป็นศูนย์เวเปอร์แฟกชันเป็นศูนย์คืออะไรเข้ามาเป็นลิควิดอย่างเดียวนะเข้ามาเป็นลิควิดอย่างเดียวแต่แล้วในนี้ก็คือโพซิชันของอะไรของ B1 คืออะไรมีหนึ่งคู่กับมีสองใช่ไหมวันนั้นหน้านะเดี๋ยวพันจะมานะมีหนึ่งกับมีสองมีหนึ่งเป็นแฟชนะฮะเข้ามานะแฟชแล้วตั้งชื่อสำหรับกดเน็กไปเรื่อยๆนะแฟชไปเพิ่มกดไปเลยครับ all requirement เพิ่มสร้างโหลดมันโหลดซิมูเลเตอร์มาทำเมื่อปี2011นะฮะเสร็จแล้วปั๊บลานโอ้โหยิ้มเลยครับเออร์เลอร์น้องเออร์เลอร์ปั๊บขึ้นไลน์ตรงนี้รออยู่แล้วถ้าขึ้นตรงนี้ยิ้มเลยนะครับมีผลแล้วนะฮะมีผลแล้วนะครับถ้ามันแดงขึ้นเหลืองอยู่ก็มีปัญหานะฮะเสร็จแล้วคุณจะต้องส่งไปที่ aspect นะตรงนี้สำคัญดูให้ดีนะครับตรงนี้คุณยังไม่ได้เรียนมานะคุณจะต้องส่งค่ายังไงที่คุณรันมาได้เรียบร้อยแล้วกันก่อนที่คุณจะส่งไปเนี่ยนะคุณจะต้องกำหนดค่ามันนะหลายค่านะยกตัวอย่างเช่นนะดูทีละค่านะเริ่มต้นเราจะรันไดนามิกอินพุตเป็นไดนามิกนะเริ่มต้นนะดูให้ดีนะครับดูให้ดีเสร็จแล้วก็ในตัวถังนะในตัวถังเนี่ยพอไดนามิกเสร็จตัวถังมันก็จะเป็นไดนามิกมันก็จะมีบล็อกไดนามิกมานะฮะไดนามิกเราจะต้องกำหนดไปสองตัวที่จำได้ไม่คืออะไรขนาดของฐานไงเมื่อกี้ที่เขาบอกใช่ไหมฐานตั้งนะนี่ต้องบอกนะครับนะบอกเป็นฐานนะเป็นหัวเป็นหัวแบนนะฐานแบบหัวแบนนะหัวแบนนะครับเป็นฐานแนวตั้งนะหัวแบนแบบนั่นนะฮะหัวแบนแล้วก็มีขนาดของมันจุดแสบว่าเออใช่โอเคนะก็ลบขนาดของมันเสร็จใส่ initial condition นะ initial condition นะแมเปเซอร์ไม่มีนะอินดิเชียลคอนดิชันเสร็จแล้วก็กำหนดตัวนี้คือคอนโทรลเลอร์นะคุณจะใส่คอนโทรลเลอร์ลงไปเลยก็ได้หรือจะไม่ใส่ที่เราจะไม่เลือกที่จะใส่คอนโทรลเลอร์นะว่าเราจะคอนโทรลอะไรนะฮะเราไม่เลือกเลยครับใส่แล้วก็สั่งปัดนะเดินชอบนะฮะรันออกในนี้รันไดนามิกแล้วนะอันนี้คุณไม่เคยเจอนะอันนี้คือรันไดนามิกแล้วนะรันไดนามิกตรงนี้นะต้องไปบอกมันด้วยบอกกระดาษเสร็จแล้วสั่งเอ็กซ์พอร์ตexport นะ export ตัวมันเองเนี่ยมันชื่อ simul 1นะ simuling 1นะฮะกูก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนตัวอันนี้ก็เป็น as เป็น pass อยู่นั่น bkp ใช่มั้ยก็ตัวเป็นตัว as นะคู่กันเสร็จแล้วเขาจะเปลี่ยนให้เป็น dynamic dynamic นามสกุลอะไร dynf นะมี3ตัวนะ dynf dy นะแล้ว appdf นะ application นะสั่งเป็น as dynamic ก็สั่งปึ๊บ generate นะปึ๊บถามปั๊บมันก็จะส่งไปเป็นแอสเปคแดนามิกจบแล้วแอสเปคพาร์ทเสร็จปั๊บส่งให้แล้วแอสเปคแดนามิกแล้วนี่คุณก็ไปดูว่าไฟล์ที่ตัวไหนมาตัวนี้เคยเห็นไหมรูปร่างแบบนี้ไม่เคยใช่ไหมนี่ไอคอนตัวใหม่นี่คือไอคอนที่มีอย่างนี้ใช่ไหมมีเส้นレスปอนส์มันกระเด็นคุณดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็ขึ้นแบบนี้เป็นแดนามิกแล้วนะเป็นแดนามิกแล้วนะครับแดนามิกแล้วนะเดี๋ยวขอคุณฟังเสียงภาษาสเปนก่อนโอเคนะแดนามิกนะได้แดนามิกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็จะเริ่มศึกษานะเริ่มศึกษาศึกษาอะไรนะเราจะศึกษาว่าสายต่างๆพวกนี้นะสายต่างๆพวกนี้มันมีค่าอย่างไรมันเป็นไดนามิกเพราะงั้นค่าไม่คงที่อยู่แล้วค่าไม่คงที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาสร้างเป็นผลนะผลขึ้นมาเนี่ยผลมันอาจจะเป็นก๊อปนะหรืออาจจะเป็น history data ก็ได้นะ table ก็ได้นะ report นะ report อันนี้ใส่ชื่อนะอันนี้เป็นภาษาสเปนนะphysical graphica นะเป็นนะ physical graphica ก็เหมือนกับลาลิก้านะ physical lalica นะ lalica นะ barcelona อะไรประมาณนั้นนะใส่โปรแปรชื่อมันนะเวลาใส่ nature ที่เราจะให้มันมี variable ตัวนี้จะเป็นอะไร variable นะก็ pp เพิ่มอ้อ p พวกนี้เซิร์ฟมาแล้วอ้อ p คืออันนี้นะคือ b1 คือตัวนี้คือ p อยู่ใน b1
คุณก็ว่าเพิ่มก็มาแปดปั๊บเห็นไหมในบ้องหนึ่งมันก็จะมีพีที่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไดนามิกนะพบข้างล่างเป็นเวลาอย่างเงี้ยไอเนี้ยคอสไปทุกอันเลยนะคุณยิงอะไรมาวางยิงอะไรวางมันคอสไปทุกอันเลยนะครับนอกจากคอสแล้วนะนอกจากคอสแล้วเขายังจะเก็บไว้มันเป็นข้อมูลข้อมูลก็จะเป็นอะไรเวลากับเพเชอร์เวลาเพเชอร์นะคุณก็สั่งสร้างเทเบิลเข้ามาสั่งสร้างเทเบิลนะก็เหมือนกันนะฮะเรียลแมทริกนะเรียลแมทริกโอเคนะสับมาปั๊บไปดูเห็นไหมเวลาเริ่มต้นเวลาของล่างอะไรใส่ผู้สร้างไม่เชื่อมาใส่ความโป๊ะเป็นไม่เชื่อเวลาไม่เชื่อนะเวลาไม่เชื่อเวลาสับมาใส่เรียบร้อยนะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็คือผลแล้วก็เริ่มละอันนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มบันนะจะเริ่มบันนะโชว์รันเสร็จปั๊บมันก็วิ่งเห็นไหมฟังก์ชันเป็นเวลามันแก้ธรรมดาอยู่นะวิ่งขึ้นมานะวิ่งOkay.